ังจากที่คุณออมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเต็มสิทธิ์ด้วยการเลือกนโยบายลงทุนที่เหมาะกับตนเองแล้วแต่เงินออมของคุณก็ยังไม่เพียงพอที่จะบรรลุเป้าหมายเกษียณต่างๆที่ตั้งใจไว้ก็คงถึงเวลาที่คุณต้องออมเงินเพิ่มกันเสียทีซึ่งทางเลือกยอดฮิตสำหรับการวางแผนเกษียณก็คือ2กองทุนคู่หูอย่าง RMF และ LTF โดยข้อดีของ RMF ก็คือกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้เหมาะกับสภาพตลาดและความต้องการในแต่ละช่วงเวลาได้โดยเงินลงทุนใน RMF สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 15% ของรายได้และเมื่อรวมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือกบข.และประกันชีวิตแบบบำนาญแล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาทนอกจากนั้นกำไรจากการขายคืนหน่วยลงทุนยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้และเงินที่ไถ่ถอนก็ยังไม่ต้องเสียภาษีด้วยถ้าหากทำตามเงื่อนไขก็คือลงทุนต่อเนื่องทุกปีไม่น้อยกว่า5ปีและไถ่ถอนเมื่ออายุ55ปีส่วน LTF หรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาวนั้นเน้นลงทุนในหุ้นไทยไม่น้อยกว่า 65% โดยเงินลงทุนใน LTF สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 15% ของเงินได้ในปีภาษีนั้นแต่ไม่เกิน 500,000 บาทนอกจากนั้นกำไรจากการขายคืนหน่วยลงทุนยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้เช่นเดียวกับ RMF ด้วย